ไม่เจ็บไม่คันอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเรียบร้อยเอาเอ้ยโดนมันดูดเข้าไปเป็นตัวมิติแล้วจับสักทีแล้วนี่มันจะดูดเหล่าสกูบี้ดี้เข้าประตูมิติไปทำอะไรกันเนี่ยแล้วนี่มันแปลงร่างเป็นอะไรกันนี่มันไอรอนแมนหัวสกีบีนี่นี่นะสุดยอดไปเลยเวนอมปากจัดการด้วยนะทานอสกดอะไรขึ้นเย้ที่สุดเราก็ได้ไอรอนแมนคืนมาแล้วมาแล้วค่ะก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะอะไรไอ้น้องไอ้น้องมาอีกแล้วนี่มันเจ้าใส่เลนเทสหัวประตูมิตินี่นะมันมาทำอะไรกันสุดยอดพักอยู่แถวนี้พอดีเลยอ่ะฝากจัดการเจ้าใส่เลนเทสด้วยนะหัวประตูมิติไอรอนแมนก็อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหไอรอนแมนเตรียมอาวุธพร้อมสไปเดอร์แมนก็มาช่วยเราด้วยเหรอวันนี้โอ้โหวันนี้มีอุลตร้าแมนด้วยวันนี้ฮีโร่อะมากันครบเซตเลยคิดว่าข้าจะกลัวไอรอนแมนรีบจัดการเร็วเดี๋ยวมันจะไปจัดการไดโนเสาร์เราอย่างนั้นแหละสุดยอดไม่ทันทำไมมันไม่เป็นอะไรเลยล่ะเนี่ยมันดูดไอรอนแมนเราเข้าไปแล้วทุกคนตัวเขียวงั้นต้องเจอคุณฮักหน่อยลุยจักรจี้จักรจี้ทำไมมันไม่เป็นอะไรเลยล่ะเนี่ยรอบนี้แล้วนี่มันดูดคุณฮักเราเข้าไปในประตูมิติแล้วแย่แล้วคุณต้อแมนดีกว่าเจอพลังล้ำแสงอุลตร้าแมนมันไม่เป็นอะไรเลยเหรอเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเรียบร้อยเสร็จมันมันดูดอุลตร้าแมนแล้วเข้าไปแล้วสไปเดอร์แมนคนสุดท้ายแล้วนะสไปเดอร์แมนลุยอย่างนั้นแหละจับมันไว้เอ้ย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 โอ้โหยังถูกดูดไปอีกอะเนี่ยนี่มันไล่ดูดเหล่าฮีโร่เราไปหมดเลยเหรอเนี่ยแล้วเจ้าพวกสกีบีดี้มาทำอะไรที่สนามเนี่ยเสร็จแล้วหมายจับอย่าบอกนะว่าเจ้าเซเลเฮดหัวประตูมิติมันดูดสกิบิดี้ไปด้วยเรียบร้อยรอบนี้มันมาดูดทั้งเหล่าฮีโร่แล้วพวกสกิบิดี้ทอยเล็ตว่าแต่มันจะดูดไปทำอะไรกันมันมาแล้วทุกคนมาแล้วโยนี่ไงเจ้าเซเลเฮดหัวประตูมิติมันพ่นอะไรออกจากมิติมาแล้วเนี่ยอะไรนะก้อนสี่เหลี่ยมเหลี่ยมกลมๆคุ้นมากๆเลยพวกข้ามันเจ๋งวายร้ายอยู่แล้วเดี๋ยวนะนี่มันไอรอนแมนสกิบิดี้เหรอแล้วนี่อะไรอ่ะนี่มันตัวอะไรกันนะรูปร่างคล้ายสกิบิดี้มากๆเรียบร้อยอันนี้คืออุลตร้าแมนสกิบิดี้เหรอมันยังไม่ค่อยเข้าใจแฮะแล้วมันก็ดูดหายไปที่ประตูมิติ
นี่มันตัวอะไรอ่ะหัวเหมือนจะเป็นไซเรนเฮดเลยเรียบร้อยเริ่มชัดนะทุกคนที่มันจับเหล่าสกิบิดี้กับเหล่าฮีโร่ไปมันเอาไปแปลงร่างนี่เองเมื่อกี้คุณฮักหัวทีวีแมนชัดเลยอ่ะเริ่มเข้าใจเศร้าไซเรนเฮดของประตูมิติแล้วล่ะว่ามันจับเหล่าฮีโร่แล้วไปแปลงร่างกับสกิบิดี้แล้วนี่ฮีโร่อะไรอ่ะที่มันจับไปแปลงร่างกันละเนี่ยเรียบร้อยนี่มันไอรอนแมนหัวสกิบิดี้ทอยเล็ตหรือเนี่ยแย่แล้วทุกคนเริ่มรู้แล้วว่ามันทำอะไรมันเอาฮีโร่เราไปแปลงร่างกับสกิบิดี้ทอยเล็ตเพื่อออกไล่ล่าในตัวเสาเราไดโนเสาร์รีบวิ่งหนีไปไหนมาให้จับกินซะดีๆโอ้โหเจ้าพวกนี้มันวิ่งตามล่าไดโนเสาร์เรากันใหญ่แล้วอ่ะถ้าไดโนเสาร์เราวิ่งหนีไม่ทันนะต้องโดนมันจับกินแน่นอนเลยจับไปนี่หมดจะให้ลืมแม้แต่ตัวมาแล้วเจ้าฮักหัวทีวีวิ่งหนีไปก็เท่านั้นแหละไดโนเสาร์เราจะวิ่งหนีทันไปเนี่ยรีบวิ่งอย่างด่วนเลยดูสิเจ้าฮักหัวทีวีมันวิ่งเร็วซะจริงๆเลยไม่ได้การแล้วต้องขอกำลังเสริมมาช่วยเหล่าฮีโร่และไดโนเสาร์หน่อยสไปเดอร์แมนต้องถูกจับไปเองนะยังจะเรียกเอ้ยอะไรดำๆเอ้ยสไปอ๋อไม่ใช่สไปเดอร์แมนนี่มันเวนอมต่างหากสุดยอดหน้าไหนข้าก็ไม่กลัวทั้งนั้นฝากจัดการด้วยนะเวนอมมันมาอาจมันยึดร่างไอรอนแมนเราได้ยังไงลุยโอ้โหทีเดียวกระเด็นกระดอนหายไปเลยเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ได้นี่ปีลอยแล้วลอกออกนอกโลกไปเลยเนี่ยต่อไปแกเซ็ตเจ้าทับยักษ์เขียวหัวทีวีจะไปคุยกับลาบมะม่วงซะแย่แล้วทุกคนมันปล่อยพลังทีวีมาแล้วเวนอมระวังด้วยโอ้โหเวนอมเราโดนพลังเต็มๆเลยทุกคน oh, no. อย่าแล้วล่ะดูท่าเวนอมจะสู้ไม่ได้อะต้องขอกำลังเสริมใหม่มาช่วยเวนอมซะแล้วอะไรอ่ะโอ้โหเจ้าเนี่ยมันคือฮีโร่ด้วยเนี่ยนี่มันทานอสนี่นะไวร้ายในแอคเวนเจอร์ไม่มีใครมาช่วยพวกเจ้าได้แย่แล้วล่ะแบคทีโอโซลัสอ่ะจะถูกมันจัดการแล้วมันปล่อยลำแสงใส่แบคทีโอเราแล้วอะไรอะไรว้าวทานอสมาทันพอดีเลยอ่ะขี่ยูเอฟโอมาซะด้วยเกิดอะไรขึ้นไอรอนแมนดีใจด้วยนะกลับคืนร่างเดิมแล้วทานอสดีดนิ้วทีเดียวอ่ะกลับคืนร่างเดิมเลยคิดว่าเรียกพวกมาแล้วฆ่าตะกัวหรือไงเดี๋ยวก็รู้นี่มันทานอสเชนอฟไฟไอ้แน่เรามาดวลหมัดกันหน่อยดีกว่ามาไอ้เตะหัวเลยตบหัวทีวีกระเด็นตีเขาตีเขาตีเขาในสุดก็ดีดนิ้วโอ้โหลอยแล้วล่องมาชนกันเองซะแล้วไม่เอาอย่าพึ่งเย้ไหนที่สุดเราก็ได้ดาวฮีโร่เรากลับคืนมาแล้ว
ขอบคุณมากเลยนะธานอสพบกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกต่อไปบ๊ายบาย